ทำงานแม่บ้านบริษัทนี้ชั่วโมงละ300 บาทค่ะเพื่อนชั่วโมงดีค่ะเพื่อนมั่งแม่สวัสดีค่ะเพื่อน FC พี่น้องสกูลทุกคนเจอกันอีกแล้วกับป่าอยู่ค่ะเมียฝรั่งสารคามป่าอยู่เนาะค่ะเนาะป่าอยู่กับของคุณเพื่อน FC พี่น้องสกูลทุกคนเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจที่เขามาติดตามแล้วก็มารับชมเนาะค่ะคุณต้องตูคอมเมนต์ด้วยค่ะเพื่อนค่ะเป็นกำลังใจให้ป่าอยู่ยังหล่นหลามด้วยค่ะเพื่อนดีใจหลายค่ะที่เพื่อนๆเขามาให้กำลังใจแล้วก็เขามารับชมเนาะค่ะเนาะป่าอยู่ก็เลยอยากมาเล่าชีวิตมาอยู่เมืองนอกเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะชีวิตจริงของป่าอยู่นี่นะคะอยากมาเล่าสู่ฟังนะเถื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆหลายๆคนที่มาอยู่ต่างแดนเนาะค่ะหรือเพื่อนๆที่เพิ่นอยากมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังท้อด้วยค่ะเด้อสู้ๆเพราะว่าชีวิตคนเฮามันก็มีช่วงล่มเนาะค่ะเนาะช่วงขึ้นช่วงล่มแม้ค่ะเฮาเข้าใจกับชีวิตเฮาก็สิผ่านหม่องหันไปได้ค่ะเพื่อนคือประโยคผ่านชีวิตเลวร้ายมากกะหลายชีวิตผ่านมาเนาะค่ะแล้วก็ประสบการณ์นั่นแหละก็มันเฮ็ดให้เฮาเข้มแข็งแม้เฮ็ดให้เฮาเข้มแข็งค่ะจิมมาเราสู้ฟังเนาะค่ะเนาะตอนปะโยมาเมืองนอกใหม่ๆเมื่อ20กว่าปีขึ้นหลังเนาะค่ะเนาะมันบ่คือทุกมื้อนี้ดิค่ะเพื่อนมาเมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะมากเมืองนอกบ่รู้ดิค่ะอ่านภาพบ่ออกเลยว่าเมืองนอกเป็นแบบใดก็คือดีใจที่ว่าได้มาเนาะค่ะเนาะคิดแต่ว่ามาเมืองนอกอยากมาทำงานอยากคือมาเมืองนอกค่ะได้มาอยู่ก็สิทำงานแต่ว่ามองบ่ออกหรอกค่ะว่าเมืองนอกเป็นแบบใดเพราะว่ามันก็บ่ได้มีทีวีมี YouTube เบิ่งคือซุมื้อนี้เนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนเนาะค่ะเนาะก็เพราะว่าประโยคก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะเนาะบ้านนอกของนะบ้านนอกนะค่ะเพื่อนเป็นเด็กบ้านนอกนะที่มาเนาะค่ะเนาะตอนนั้นก็อายุ27ปีนี่ประมาณนี่แหละ27หรือ28ปีไปอยู่กับจําบ่ค่อยใดปานใดเนาะค่ะเนาะก็โดนแล้วนะนะมาเนาะค่ะเนาะมาโหบ่ค่ะเพื่อนเนี่ยขาดบ่ได้ค่ะเพื่อนย่านได้อยู่ของบ่ได้กินค่ะเพื่อนได้น้ําปลาขวดนึงแล้วก็ผงพริกผงมั้ยขวดนึงซีอิ๊วขวดนึงนั่นล่ะค่ะที่ไปอยู่เอาติดตัวมาเนาะค่ะเนาะกระเป๋าใบเดียวเนาะค่ะเนาะแฟนก็ว่าก็ถามแฟนว่ามีข้าวบ่เพิ่นก็ว่ามีว่าซั่นว่าข้าวน่ะมีอยู่ก็เลยเอาแต่น้ําปลากับพริกผงขาดบ่ได้เลยค่ะเพื่อนย่านบ่ได้กินเผ็ดน่ะนะคือชอบกินเผ็ดนะคะเพื่อนว่านี่แต่แฟนก็บอกไว้แต่ว่าถ้ากินเผ็ดถ้าต้องเอาพริกไปนําซั่นว่าก็ได้เอาแต่พริกผงมาถึงเยอรมันค่ะเพื่อนโอ๊ยไปอยู่ตื่นเต้นอีหลีค่ะเพื่อนตื่นเต้นอย่างนี้มาเห็นประเทศเพิ่นโอ้มันสะอาดมันสะอาดตื่นเต้นเห็นโอ้เห็นสนามบินเห็นหลายๆหม่องเนาะค่ะเนาะนั่งรถมาก็สิถึงบ้านจังซี่นะนั่งแท็กซี่จากสนามบินมาบ้านเนาะค่ะเนาะเบิ่งโอ้ตื่นเต้นมานำทางอ่ะถนนหนทางก็เจ้าสะอาดสะอ้านแต่ผิดก็คือไปอยู่อ่านพาไปว่าเมืองนอกนี่ต้องเป็นตึกมีแต่ตึกสูงๆใหญ่ๆนะคะเพื่อนเป็นตึกคือมีแต่อยู่ในเมืองจริงๆนะคะเพื่อนคิดไว้นะคะเนาะเพราะว่าก็บ่เคยเห็นมาก่อนน่ะนะก็คิดว่าต้องโอ้ตึกบ้านเขาจะต้องตึกหลายๆไอ้แบบมีรถหลายๆคือกรุงเทพฯบ้านเฮามั้ยคิดจังซั่นล่ะค่ะเพื่อนต้องมีรถหลายๆตึกใหญ่ๆสูงๆมั้ยคิดอ่านภาพไว้เนาะค่ะเนาะมาเห็นมาฮอดแล้วเนาะค่ะเพื่อนๆโอ้มันบ่มีแบบนั้นค่ะเพื่อนบ่มีดีค่ะเพื่อนเป็นธงเป็นระยะเป็นธงหน้าเป็นอีหยังไปจังซี่เนาะค่ะเนาะออกจากสนามบินยังๆออกจากมันก็เป็นชานเมืองมันบ่ล่ะเป็นชานเมืองออกมาเป็นชนบทออกมามีธงไฮธงหน้ามีป่าสงวนมันคนละแบบกับคิดไว้เนาะค่ะเนาะคนละแบบเลยกับคิดไว้ค่ะใหม่ๆเนาะค่ะเนาะคิดฮอดลูกก็คิดฮอดจนว่านางหายค่ะอดทนค่ะอีหลีดิค่ะเพื่อนเพราะว่าคิดฮอดทางบ้านคิดฮอดลูกจนนั่งหายจนกินเขากับอันน้ำตาค่ะเปิดกินฮอดหลายแล้วก็บ่รู้ข่าวทางบ้านเป็นยังไงแม่ตอนนั้นพ่อมาเนี่ยพ่อไปอยู่กับป่วยอยู่นะคะเนาะกับป่วยอยู่เนี่ยนะตอนไปอยู่ใหม่ๆเนาะก็คือทางบ้านเนี่ยคิดฮอดทางบ้านมานี่มาอยู่น้ำแม่เนี่ยมาใหม่ๆกับภาษากับพันธุ์จริงเนาะเนาะก็สื่อสารกันบ่ทันได้นั่นมันได้เด้สื่อสารอันเทียบกับเปิดหนังสือเบิ่งเปิดคำศัพท์เบิ่งอยากเว้าอย่างไรสิเนาะภาษาอังกฤษกับบ่เก่งมันกินอาหารเช้าแล้วห่อขนมปังนะเพิ่นจัดการนี่มันก็ห่อขนมปังห่อขนมปังมันนี่ไปอยู่กับกะงงเลยเพิ่นพาไปหยังก็ไปนะเห็นไปหยังหมู่บ่คะเพิ่นไปป่าค่ะเพื่อนๆพาไปอยู่ไปตัดฟืนค่ะเพื่อน
นัดไปตัดฟืนเพราะว่ามีเตาดังเพิ่นมีเตาดังไปเพิ่นมานี่มาก็คิดว่าถามมานี่สิหางานเฮ็ดเลยนะคะมันบ่แม่นจังซั่นนะคะอุปภาพอยู่ไปพุ่นไปตัดป่าเขาป่าไปอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์ที่การเพิ่นไปตัดเพิ่นกับบ่ป่านะคะเพิ่นบ่เฮ็ดก็เฮ็ดเพราะว่าเพิ่นนี่นี่เพิ่นก็ต้องไปตัดฟืนมาไว้เป็นบ่ค่ะบ่ว่าบ้านใดเพิ่นมีเตาแม่ถ้าบ้านใดเพิ่นมีเตาจังซี่เพิ่นเจ้าก็สิไปตัดฟืนมาได้เด้มาไว้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าฟืนมันต้องไว้ข้ามปีแม่ข้ามปีมันยังบ่สิแห้งเดี๋ยวก็ดําได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิบ่ต้องไปตัดทุกปีทุกปีจังซี่นะคะในสมองนี่คือมีแต่อยากทํางานงานเพิ่นอยากทํางานพ่อใหญ่ก็พาไปแต่ป่าไปแต่ป่าไปตัดฟืนน่ะนะคะเพิ่นพาไปแต่ป่าไปตัดฟืนไปตัดฟืนเลี้ยงไว้บักหลายพาไปพาแต่ป่าอยู่ไปป่าหลายไปอยู่ก็เลยว่าฉันอยากทํางานไปอยู่ว่าเลยเนาะเพิ่นก็เลยบอกไปอยู่ว่าถ้าอยากทํางานเธอต้องเรียนภาษาเธอต้องเก่งภาษาได้แต่เอิ้นว่าพาอยู่กับรีบเนาะค่ะเนาะฝ้าเรียนภาษานะอยู่บ้านก็อ่านหนังสือดิค่ะเพิ่นอ่านภาษาฝ้านะนะเพราะว่าต้องรีบอ่านเพราะว่าใจเฮาอยากทํางานน่ะนะอยากหาเงินแม่พอแต่ช่วงเรียนอยู่น่ะพาอยู่โชคดีค่ะเพิ่นมาอยู่บ่โดนเนาะค่ะเพิ่นพาอยู่โชคดีไปอยู่ได้งานเฮ็ดงานเฮ็ดหยังว่าติเพื่อนบ้านพาอยู่มาถามมีงานเธออยากเฮ็ดบ่เป็นแม่บ้านบริษัทปายุกเลยว่าเฮ็ดเพิ่นก็เลยพาไปสมัครค่ะเพิ่นเขาเจ้าก็รับบริษัทก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะโชคดีค่ะเพิ่นโชคดีจักหน่อยที่ว่าใจอยากทํางานเฮาก็ได้งานเฮ็ดนั่นนะเฝ้ารีเฝ้าเรียนเฝ้าเรียนภาษาสิให้เป็นเร็วๆมื้อนี้ปายุกมาเนาะค่ะเนาะบัดนี้ปายุกเป็นคนมักเรียนรู้ไวๆค่ะเพิ่นๆเฮามาอยู่เมืองนอกเฮาต้องเฝ้าเรียนรู้วัฒนธรรมของคนฝรั่งเรียนรู้หลายๆอย่างได้ที่มันสิมีประโยชน์มั้ยคะเหมือนประโยชน์นี่เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันเฮาสิได้ควบรู้นําเนาะค่ะเนาะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ค่าใช้จ่ายอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเฮาบ่แม่นว่าเฮาอยากได้แต่นําแฟนนะว่าแล้วเฮาบ่แฟนให้เฮาบ่ได้พระเจ้าก็มีเหตุมีผลเฮาก็เรียนรู้จังซี่นะคะเพิ่นเรียนรู้ว่าค่าใช้จ่ายอยู่นี่รายรับแฟนเท่าใดค่าใช้จ่ายเป็นมีหยังแน่เนาะค่ะเนาะก็ศึกษาแม่งานเหมือนกับเข้าใจค่ะเพิ่นมีรายได้ซํานี่แล้วค่าใช้ใจบ่แม่นน้อยๆค่ะอยู่นี่เนาะค่าใช้จ่ายเฮาก็เข้าใจก็อยู่นํากันมีความสุขกันเพิ่นเฮาบ่ต้องไปหน่อยใจว่าแฟนบ่ให้เฮาผู้นั้นคือใดผู้นี้คือใดจังซี่นะเฮาเข้าใจแล้วเฮาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ประโยชน์นี่สิเป็นคนบ่เอาชีวิตเฮาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนาะค่ะเนาะเฮาสิเปรียบเทียบว่าแต่ก่อนเฮาบ่มีหยังเดี๋ยวนี้เฮามีอยู่มีกินดีกว่าเก่าโอ้ก็มีความสุขแล้วค่ะเพิ่นแชร์นี่เฮาก็พอใจเฮายอมรับความเป็นจริงเฮาสิมีความสุขบริษัทที่ไปผู้ทํางานนี่เขาเจ้าให้ชั่วโมงละ300บาทค่ะเพิ่นชั่วโมงนี่ค่ะเพิ่นบ่แม่นหมื่นละเด้ค่ะอยู่นี่เขาเจ้าสิจ้างเป็นชั่วโมงเนาะค่ะนะบ่แม่นจ้างเป็นหมื่นนะเออแต่ว่าบริษัทที่ไปอยู่เฮ็ดนี่ไปอยู่ทําแชมอาทิตย์นึง 20,000 ค่ะอาทิตย์นึง 20,000 เนาะค่ะเนาะแล้วก็อาทิตย์ละ10ชั่วโมงแค่นั้นประโยชน์เก็บเงินได้ 40,000 ค่ะเพื่อนๆโอ้ยดีใจบักสุดๆเลยค่ะเพื่อนเกิดมาบ่เคยมีเงินหลายปานนี้ฮู้บ่คะเพื่อนเงินก้อนนี้ป้าอยู่เอาไปหยังคะเพื่อนป้าอยู่เอาไปใช้หนี้ให้พ่อให้แม่ค่ะเพื่อนสิ่งแรกนึกถึงพ่อแม่เลยค่ะเพื่อนสิ่งแรกนะนึกถึงพ่อแม่เลยพ่อแม่เลี้ยงลูกให้เฮาก็ต้องตอบแทนบุญคุณเพิ่นเนาะป้าอยู่ก็เอาไปตุกนี่ให้พ่อให้แม่ค่ะเพิ่นส่งเงินเมื่อบาทไปให้พ่อให้แม่เงินให้เพิ่นเอาไปใช้หนี้ 40,000 น่ะค่ะเพิ่นก็เป็นหนี้หยังค่ะเพิ่นเป็นหนี้รถไถนาคู่ปุตานะแม่สมัยแต่บ้านเฮาตะกี้เนาะรถคู่ปุตาสิกู้ธกส.สหกรณ์จังซี่นะสู้คักอยู่ค่ะเพิ่นไปอยู่สู้คักก็ทํางานทําช่วงนั้นทํางานคักอีหลีค่ะเพิ่นบ่แม่นแต่อยู่บริษัทไปจ๊อบน้ําบ้านอีไปทำงานร้านอาหารไทยอีกค่ะเพื่อนเอาทุกอย่างขอให้ได้เงินเอาทุกอย่างค่ะเพื่อนทำงานแม่บ้านกำลังตามบ้านรีดผ้าซักรีดผ้าแล้วก็ทำความสะอาดบ้านสารพัดค่ะเพื่อนเฮ็ดทุกอย่างบ่ท้อค่ะเพื่อนบ่ท้อสู้ขอให้ได้เงินไปเสิร์ฟร้านอาหารไทยเสิร์ฟจนย่างจนเมื่อยค่ะเพื่อนเพราะว่าหยังแขกหลายแขกเต็มร้านทุกมื้อเพราะว่าสิเฮ็ดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์กลางคืนเนาะค่ะเนาะสู้จน
เก็บเงินจนมาหยกระดับขอบผัวหยกฐานะขอบผัวใดครับเพื่อนภูมิใจอันนี้ภูมิใจอีหลีครับเพื่อนภูมิใจอีหลีโดยที่บ่เป็นหนี้บ่มีหนี้มีหยังเฮาก็เก็บแล้วก็คอยเฮ็ดนะครับเพื่อนบ่ได้ไปเฮ็ดเทื่อเดียวเด้ก็ค่อยๆเฮ็ดไปเก็บได้ทุกปีแหละก็เฮ็ดเรื่อยๆเพราะว่าพอมาอยู่นี่เฮาก็บ่ได้ใส่ใจอีหยังแม้มีแต่แฟนอย่างทุกอย่างมีแต่แฟนแม่เฮาก็เลยมีเงินเก็บครับเพื่อนก็เลยไปอยู่กับอดีตสามีก็ใส่ชีวิตกันมาเรื่อยๆมีความสุขมากเนาะค่ะเนาะก็ไปท่องเพิ่นก็เป็นคนมักเที่ยวท่องเที่ยวแม่เพิ่นท่องเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เพิ่นก็พาไปค่ะเพิ่นพาไปเที่ยวหลายประเทศแถวยุโรปไปเกือบทุกประเทศแถวประเทศใกล้ๆนั่งเครื่องเป็น10กว่าชั่วโมงนี่สิเพิ่นก็พาไปเนาะค่ะเนาะมือนึงเหตุที่บ่คาดคิดฝันเนาะค่ะเพิ่นก็มาเกิดกับเพิ่นโดยที่เฮาบ่ได้คิดมาก่อนว่ามันสิเกิดอีกอันนี้ล่ะเพิ่นว่าอีหยังสิเกิดล่วงหน้าเฮาบ่รู้เนาะค่ะเนาะเพิ่นมันล้มอย่างกระทันหันเส้นเลือดแตกในสมองค่ะเพิ่นป่าอยู่ช็อกเลยตอนนั้นค่ะเพิ่นช็อกล้มแบบช็อกเลยบ่คิดว่าสิมาเกิดกระทันหันเนาะค่ะเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ป่าอยู่ลำบากสุดๆให้การเพื่อนลำบากครับค่ะตอนมาเกิดป้าอยู่โตคนเดียวค่ะเพื่อนโอ้ยมันลำบากอีหลีช่วงนั้นค่ะเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าป้าอยู่สิมาเล่าต่อค่ะเพื่อนว่าลำบากอีหยังค่ะเพื่อนเป็นช่วงที่ลำบากสุดๆเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดมาอยู่เยอรมันค่ะเพื่อนค่ะเดี๋ยวป้าอยู่สิมาบอกต่อคลิปหน้าฟังค่ะเพื่อนค่ะป้าอยู่กับขอบคุณเพื่อนๆ FC ด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ในเด้อค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย